สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Thai to Half Marathon นะคะภายใน2ชั่วโมง40นาทีนะคะนี่ก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะที่จะอัปเดตนะคะในเรื่องของตารางการซ้อมสัปดาห์ที่6และ7นะคะซึ่งตอนนี้ตารางการซ้อมค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วล่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดถึงในตอนท้ายคลิปกันนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวของการครบ700กิโลเมตรของรองเท้าคู่นี้ค่ะนี่และนี่ก็คือหลี่หนิงลูชลับบิด IV นะคะ IV นี่น่าจะหมายถึงเลข4นะคะที่แบบได้รองเท้าคู่นี้มาเนี่ยเมื่อต้นปี2019นะคะต้นปี2019เนี่ยเพิ่งจะวิ่งครบ700กิโลเมตรเนี่ยเดือนกุมภานะคะปี2021นะคะก็วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างนะคะอยากจะพูดถึงคู่นี้เพราะรู้สึกว่ามันราคาไม่แพงและมันก็ดีสำหรับเรานะที่เริ่มต้นวิ่งแล้วกันก็รู้สึกว่าสนุกที่ได้ใช้คู่นี้นะคะก็เลยไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะเล่าให้ฟังนะคะก็คู่นี้หาข้อมูลค่อนข้างยากในไทยก็ไม่ค่อยมีขายแต่มีร้านที่เอามาขายแล้วนะคะสามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะคะถ้าเกิดฟังแล้วชอบเนาะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มาเริ่มจากลิ้นรองเท้านะคะลิ้นรองเท้าเขาบอกว่าเป็น breathable vamp นะคะก็เหมือนจะแบบหายใจได้ลมผ่านได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ร้อนแต่ก็ไม่ถึงกับเย็นนะคะหน้าผ้าเนี่ยน่าจะเป็นผ้าเมสนะคะก็มีความแบบยืดหยุ่นนิดนึงแล้วก็มีแบบมีรูพุนนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะไม่ถึงกับร้อนแต่ก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นนะคะส่วนข้างในเนี่ยก็มีเป็นคุชชั่นนะคะก็บุกนวมไว้อย่างนี้นะส้นเนี่ยมันรู้สึกว่าคู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเตี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้สึกเองอ่ะมันค่อนข้างเตี้ยแต่ว่าไม่ทำให้หลุดนะเพราะว่ามันจะมีเป็นฟองน้ำอ่ะที่แบบล็อกส้นเท้าเราไว้อยู่นะคะมาดูด้านข้างนะมันมีเป็นTD Print นะคะเป็นสกีนูนๆนูนเลยจับแล้วนูนเลยนะคะน่าจะเพื่อประคองทรงของรองเท้าด้วยนะคะเชือกรองเท้าก็เป็นแบบธรรมดานะไม่ได้ยืดหยุ่นนะคะข้างในมันจะมีเชือกที่ประคองอยู่ด้วยนะคะตรงนี้นี่2เส้นนะคะมิดโซนะเป็นของลีหนิงนะคะอินโซนะเป็นของลีหนิงก็นิ่มๆ นะคะมีความหยุ่นๆยืดหยุ่นนะคะบวกกับมิโซที่เป็นไลท์โฟมนะคะก็อันนี้ความรู้สึกคือค่อนข้างที่จะนุ่มเด้งหยุ่นแล้วก็มีความแบบเด้งช่วยเราออกไปเหมือนกับอย่างกับร่างกายเรานี่แบบดีดขึ้นมาจากกล้ามเนื้อของเราเลยนะคะจะเหมือนกับโลโก้ของเขาที่ดูคล้ายกับกระต่ายหรือเปล่าไม่รู้นะคะมั่วแล้วก็มาดูเรื่องของมิโซบอกไปแล้วเนาะเป็นไลท์โฟมของลีหนิงนะคะข้างใต้นะคะก็จะเป็นยางนะคะก็มียางอยู่ทั้งหมด4จุดแหละ1 2 3 4นะคะแล้วยังมีแผ่นเป็นแผ่นพลาสติกนะคะอยู่ตรงกลางเท้าด้วยนะคะอันนี้เหมือนจะช่วยซัพพอร์ตไม่ให้มันบิดไปบิดมาโครงเนี้ยหรือว่าเวลาที่งอเนี้ยมันจะไม่งอในช่วงของกลางเท้าอะค่ะก็ทำให้รู้สึกมั่นคงขึ้นเหมือนซัพพอร์ตเราด้วยนะคะสีสันตอนนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นโมเดลปี2019ใช่ปะตอนนี้เขามีให้เลือกหลายสีไปกว่านั้นแล้วนะคะก็ล่าสุดดูราคาใน AliExpress เนี่ยมีส่วนลดด้วยนะคะก็ไม่ถึง 1,500 นะแล้วก็ส่งฟรีอยู่ด้วยนะคะแต่อาจจะใช้เวลารอนานหน่อยนะเพราะตอนได้คู่นี้มาก็คือรอเป็นเกือบเดือนเหมือนกันนะคะนานกว่าที่จะได้สินค้านะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะก็ออกแบบมาให้กับเท้านูเทรลนะเท้าปกตินะคะแต่ว่าสำหรับแบบเองเนี่ยที่เท้าขวาเนี่ยมีเอียงเข้านิดนิดเป็นโอเวอร์โพเนี่ยนะคะก็ใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บหรือว่าบาดเจ็บเพิ่มนะคะก็ดีอยู่นะคะแล้วก็หน้าเท้าผมว่าเขาให้มาค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะคะก็ปกติผมเผื่ออยู่ที่ผมเท้า 24.5 นะคะใส่เบอร์25.5 ถึง 26 แล้วแต่สำหรับคู่เนี่ยเขาเรียกเป็นเบอร์ 25.5 นะคะไซส์41นะคะก็พอดีนะคะ
ไม่ได้บีบหน้าเท้านะคะคู่นี้เขาบอกไว้ว่าสามารถวิ่งได้ถึงฟูลมาราธอนนะคะแต่ว่าก็วิ่งได้เต็มที่ของมันก็คือฮาล์ฟมาราธอนนะคะวิ่งฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรนิดๆนะคะก็ไม่ได้ถึงกับเมื่อยล้ามากๆนะคะแต่ว่า10กิโลแรกเรียกว่าสบายมากเลยนะคะสำหรับคู่นี้เนี่ยสามารถที่จะพาเราไปได้ง่ายๆเลยนะใน10กิโลเมตรแรกนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นวิ่งแล้วแบบว่าคู่นี้น่าสนใจนะเพราะว่าแบบคิดว่าไม่แพงเลยแล้วก็จากความรู้สึกที่เราใส่มาปีนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าดีเราชอบนะคะเราชอบนะคู่นี้เห็นได้ว่ามันข้างล่างมันรู้สึกหมดแล้วอ๋อพูดถึงความลื่นของมันว่าลื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็ไม่มีลื่นเลยนะถือว่าดีเกาะยึดเกาะกับพื้นได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นซีเมนต์ธรรมดาหรือว่าเป็นพื้นพวกพื้นแบบอย่างมาต่อยที่มีความเปียกนิดๆแต่พอท้ายๆมันเนี่ยก็คิดว่าดอกยางมันก็ค่อนข้างสึกไปเยอะแล้วแหละแล้วก็อาจจะรวมกับที่ยางมีความกระด้างตัวขึ้นมาด้วยมันเลยทำให้ตอนไปวิ่งพื้นอย่างมาต่อยอ่ะมันจะรู้สึกที่ชื้นด้วยนะที่เปียกชื้นด้วยนะจะรู้สึกลื่นนิดๆนะคะแต่สำหรับพื้นปูนทั่วๆไปเนี่ยพื้นถนนในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกลื่นอะไรนะคะอันนี้ก็700กิโลเมตรแล้วแหละก็เร็วๆนี้ก็น่าจะต้องไม่ได้ใช้แล้วนะคะเนื่องจากก็เริ่มที่จะมีรอยขาดบ้างในบางจุดนะคะก็วิ่งมาค่อนข้างคุ้มแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเล่าให้ฟังถึงหลินลูระบิดอันนี้ที่เป็นคู่หนึ่งที่แบบชอบนะคะก็สำหรับการซ้อมเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพซ้อมในสัปดาห์ที่6-7ที่ผ่านมานะคะนิดๆหน่อยๆนะคะไปดูกันเลยเข้าสู่สัปดาห์ที่6นะคะวันนี้นะคะโลแกมมิ่ง8กิโลนะเปลี่ยนบรรยากาศการวิ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่เป็นชายทะเลนะคะเอามะนาวเอามะนาวนะคะนี่ชายหาดนะสวยงามสะอาดตานะคะอันนี้น่าจะเป็นเขาล้อมหมวกนะคะที่เขามีกิจกรรมให้ขึ้นไปแล้วก็เหมือนเดินเขาขึ้นไปถ่ายรูปนะคะสวยนะคะเปิดเป็นบางวันนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เปิดนะคะบางสัปดาห์ก็จะเปิดให้ขึ้นได้นะคะสะอาดนะคะค่ะก็ซ้อมมีไม่มากนะสำหรับสัปดาห์นี้ตารางมันค่อนข้างจะเหมือนเดิมแล้วนะคะก็โดยที่ทั่วไปแล้วเนี่ยคือวันจันทร์เนี่ยแบบจะพักนะคะแล้วก็อังคารพุธพฤหัสจะเป็นอีซี่รันในระยะต่างๆกันนะคะแล้วก็ศุกร์ก็พักนะคะเสาร์เนี่ยจะเป็นลองรันวิ่งยาวหน่อยนะคะก็16กิโลบ้าง18กิโลบ้างแต่ยังไม่ถึง20นะคะส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะเหมือนเป็นเทมโปรันนะคะก็เป็นวิ่งที่ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะในระยะประมาณสัก8กิโลเมตรอ้อมีวันอังคารที่ไม่ใช่อีซี่รันวันอังคารจะเป็นเหมือนอินทาวัลนะคะก็คือวิ่งเร็วสลับช้านะคะประมาณนับเป็นนาทีอะค่ะตามตารางของการ์มินที่ในแอปของการ์มินเซตไว้ให้นะคะก็จะประมาณนี้ซ้ำๆทุกวีคค่อนข้างอยู่ตัวแล้วแหละเนาะก็ยังไงแล้วเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีช่องแล้วเนาะชื่อว่าช่องแปมปี้รันนะคะก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะแบบใส่เองไว้ข้างใต้นี้แล้วนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ